สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่31กรกฎาคมนะครับ2561ตัวแรกนะครับปตท.สผ.ก็ประกาศงบนะครับ 2Q61 นะครับไตรมาส2ลดลง 73% Q1Q และ 52% year on year นะครับการดำเนินงานเนี่ยต่ำกว่าที่เราคาดไว้ที่ 3,900 นะครับออกมาแค่ 3,500 โดยหลักใหญ่มาจากขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันที่ต่ำมากกว่าคาดนะครับถ้าหักรายการนี้ออกไปนะครับเป็นรายการพิเศษขาดทุนเนี่ย 7,100 ล้านกำไรปกติยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเป็น 12% Q1Q 84% year on year อยู่ที่ 1,700 ล้านในส่วนของราคาขายนะครับเนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ้น 7% Q1Q ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% Q1Q นะครับจากโครงการซอติก้านะครับสินภูห้อมนะครับชดเชยการต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเพราะว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแหล่งบ่งกลดนะครับบริษัทประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีแรกที่1.75 บาทขึ้น XD 8 สิงหา 61กำไรปกติ61นะครับก็น่าจะมีแนวโน้มปรับขึ้นนะครับจากส่วนช่วยของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าใน 3Q61 นะครับจะมีการบันทึกรายการพิเศษผลขาดทุนจากการขายแหล่งมอนทาร่าราวๆ2,000ล้านและความเสี่ยงที่จากบันทึกขาดทุนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและขาดทุนทางภาษีจากค่าเงินบาทอ่อนตัวแต่คิดว่ากำไรปกติ 3Q61 นะครับคาดว่าจะเติบโต Q1Q จากส่วนช่วยของปริมาณขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและราคาขายเฉลี่ยที่คาดว่าเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการปรับราคาก๊าซในพม่านะครับคงคำแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน142 บาทตัว CPN นะครับก็คาดกำไรเพิ่มขึ้น 21% year on year มาอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านนะครับโดยเรามองว่ายอดโอนคอนโดจะหนุนรายได้นะครับโดยที่ในไตรมาสนี้เนี่ยจะเริ่มมีรายได้จากธุรกิจคอนโดเนี่ยเข้ามาเป็นไตรมาสที่2ซึ่งจะโอนเพิ่มขึ้นไป 1,200 ล้านในขณะที่รายได้ค่าเช่าเนี่ยเปิดศูนย์ใหม่นะครับก็ได้แรงหนุนจากการเปิดศูนย์ใหม่2ศูนย์ตั้งแต่ Q4 เพราะฉะนั้นถ้าเทียบฐานเนี่ยในส่วนของ Q2 ปี60ยังไม่มีศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นจะเป็นแรงหนุนทำให้รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นมาร์จิ้นค่าเช่ายืนได้นะครับมาร์จิ้นโรงแรมอ่อนลงเล็กน้อยแต่มาร์จิ้นคอนโดเนี่ยเข้ามาที่ 37% เพราะฉะนั้นจะเป็นแรงฉุดต่อมาร์จิ้นโดยรวมเพราะมาร์จิ้นจากค่าเช่านี่อยู่ที่ 51%เพราะฉะนั้นเรามองเนี่ยในส่วนแบ่งกำไรจาก CPN Lead นะครับก็เพิ่มขึ้นเพราะไตรมาสนี้มีจากศูนย์พัทยาซึ่งเปิดตั้งแต่ Q4 ในขณะที่ Q2 ปี60ไม่มีนะครับภาพรวมกำไรเปิดโตโดดเด่นจากฐานรายได้ที่สูงขึ้นนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับตัว CPN เพราะว่าปีนี้ยังมีแรงหนุนในครึ่งปีหลังจากการเปิดศูนย์ที่ภูเก็ตโครงการบริษัทร่วมทุนที่มาเลเซียนะครับคาดกำไรปกติเพิ่มขึ้นแต่กำไรสุทธิอ่อนตรงลงเพราะว่าปีที่แล้วนี่ฐานกำไรสูงมากจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนราคาหุ้นยังมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานรวมเงินปันผลที่ 7% นะครับสำหรับ CPN นี่แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน80 บาท CPT นะครับก็คาด Q2 นะครับเพิ่มขึ้น Q1Q โอกาสลงทุนรออยู่เพียบนะครับเราคิดว่าหลังจากการวิเคราะห์เนี่ยทางฝ่ายเริ่มมีความมั่นใจต่อศักยภาพการเติบโตมากขึ้นจากงานขายตู้แพนเนลนะครับให้แก่โรงงานน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งมีการขยายการเติบโตไปกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าไบโอแมสจากไม้ยางที่มีในภาคใต้นะครับโดยปัจจัยดังกล่าวยังสนับสนุนผลประกอบการในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าให้เติบโตต่อเนื่องครับคาดกำไร Q2 เริ่มมาฟื้นตัว Q1Q จากการส่งมอบงานมากขึ้นกับทางช่วงที่ผ่านมาแต่ยังมองว่าการเติบโตกำไรยังทรงตัว year on year เพราะไม่มีการรับรู้ backlog ใหม่ๆเข้ามานะครับโดยมองว่าปัจจัยเร่งการเติบโตคือความมั่นใจของผู้ประกอบการในการลงทุนเครื่องจักรใหม่หลังจากปัจจัยการเลือกตั้งใหม่มีความชัดเจนมากขึ้นเริ่มเห็นอัพไซด์จากราคาพื้นฐานเดิมที่ 2.8 จากโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่ทยอยเข้ามานะครับซึ่งยังไม่อยู่ในประมาณการโดยยังคงคำแนะนำซื้อเมื่อย่อตัวนะครับราคาพื้นฐานปี61อยู่ในระหว่างปรับ
สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนตัดสินใจลงทุนวันนี้ถูกต้องครับสวัสดีครับ